สำหรับเจ้าของฉายาเอวีพิธาเป็นเป่าบุญจิ้นในสนามนัดนี้ครับเป็นลูกล้มเล่งครับเอวีพิฆาตในเสื้อสีเหลืองครับบุกจากขวาไปทางซ้ายครับดาพิมแมทประจำกองทัพเรือหรือว่าดาพิมแมททหารเนี่ยนะครับเข้าที่บอลแม่นยำครับทางด้านแฟดี้เปลี่ยนมาแลกกันแล้วตรงนี้ทั้งกองเรือรบแล้วก็นาวิโยธินเอฟซีตักขึ้นมาวอลเชสปอภัยพักเบียดก่อนหนึ่งทีให้มาชนพัดสิงห์เหลืองชนพัดได้ตั้งใส่ขวาโอ้ยเนี่ยบอลแล้วทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่นี่แล้วชลพัฒน์สิงห์เหลืองผู้ทำประตูขึ้นน้ำให้ดาวิโยธินเอฟซีปล่อยให้ยิงดื้อๆเงี้ยเรียบร้อยสิครับชลพัฒน์สิงห์เหลืองทำโอกาสหลุดลอยไปโดนปฏิเสธโดยทางด้านชนนัทนัทขวุฒิแย้มประชาผู้สาประตูของดาวิโยธินเอฟซีชองซูเปอร์เซฟไปเห็นจัดจ่าเป็น 2-3 ครั้งแล้วแล้วผู้เล่นเสียงเป่าก็มียาวจบเกมการแข่งขันไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเจ้าชิปชลบัตรสิงห์เหลืองส่งผลให้นาวิโยธินเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้